ก็กราบสวัสดีนะครับน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็อยู่กับซ่องของพี่เหมือนเดิมนะครับพี่ก็จะมาแจกโค้ดแล้วก็แจกเพชรเหมือนเดิมนะครับถ้าอยากรู้ว่าพี่จะแจกโค้ดหรือแจกเพชรตรงไหนก็อย่าเพิ่งกอคลิปนะครับให้ดูคลิปพี่ให้จบนะครับไม่งั้นก็จะไม่รู้นะครับว่าพี่จะแจกโค้ดหรือแจกเพชรตรงไหนนะครับแล้วก่อนที่เราจะไปแจกโค้ดหรือแจกเพชรนะครับน้องๆเราก็มาดูก่อนนะครับว่าคลิปนี้ใครจะเป็นคนโชคดีนะครับเพราะว่าคลิปแล้วนี่ผมแจกไป1รางวัลนะครับก็ยังเหลือ4รางวัลนะครับทุกคนก็แบบผมพูดนะครับว่าผมจะมาแจก5รางวัลนะครับใครที่ยังไม่ได้หรือว่าใครที่ได้ไปแล้วก็ช่วยๆกันแชร์หน่อยนะครับทุกคนคลิปนี้ผมก็จะมาแจกอีก1รางวัลนะครับผมก็หาคนโชคดีได้แล้วนะครับทุกคนผมก็จะมาบอกนะครับว่าผมทักไปหาน้องเขาแล้วแล้วก็โอนเพชรให้น้องเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เขาก็ดีใจมากนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่จะขึ้นให้ดูนะครับเนี่ยครับที่พี่ทักไปหาน้องเขาแล้วก็โอนเพชรให้น้องเขาจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ใครที่ยังไม่ได้หรือว่าใครที่ได้ไปแล้วก็อย่าเพิ่งเสียใจนะครับเพราะว่ารางวัลยังเหลืออีก3รางวัลนะครับเพียงแต่น้องๆทำกติกาง่ายๆเลยนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปพี่แล้วก็คอมเมนต์ UID คอมเมนต์ชื่อ Facebook ตัวเองแล้วก็กดแชร์คลิปพี่ไปหน้าเฟซหรือว่าแชร์5กลุ่มนะครับเพียงเท่านี้น้องๆก็จะได้เป็นเพชรไปเลยนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับเพชรทุกคนนะครับเพราะว่ายังเหลืออีก3รางวัลนะครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าอยากได้เพราะอะไรนะครับเพราะว่าน้องคนนี้เขาอยากได้เพราะว่าเขาไม่มีตังค์เติมนะครับพี่แจกให้น้องเขาคนนี้ก็แบบว่าเหตุผลเขาฟังขึ้นนะครับเดี๋ยวพี่เอาขึ้นมาให้ดูนะครับว่าเพราะเหตุผลอะไรพี่จึงแจกให้นะครับนี่นะครับเหตุของน้องเขาก็บอกว่าอยากได้เพราะไม่มีตังค์เงินเก็บไว้ก็ไม่กล้าเอามาเติมเพราะภาระที่บ้านเยอะมากเลยขอพี่ทำตามทุกอย่างแล้วนะครับขอเถอะครับพี่เอาให้ผมจะตั้งใจเรียนนี่นะครับน้องเขาพูดว่าอย่างนี้ผมก็เลยมีเหตุผลดีนะครับพี่ก็เลยแจกให้เลยนะครับใครอยากโชคดีแบบน้องเขาก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามซ่องพี่นะครับไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับน้องๆเพราะว่ารางวัลยังเหลืออีก3รางวัลเลยนะครับมาน้องๆเราก็พูดมากแล้ววันนี้เราก็ไปสรุปกิจกรรมดีกว่าเนาะว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรใหม่เข้ามาบ้างนะเข้าไปหน้าที่กิจกรรมเลยนะครับกิจกรรมแรกก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับกิจกรรมสะสมลูกมะพร้าวนะครับสะสมตามกําหนดที่เขาบอกแล้วก็จะได้ไปแลกไอเทมนะครับไอเทมก็มีหลากหลายนะครับที่ขวามือนะครับไม่ว่าจะเป็นตาล่าบัตรเปลี่ยนปืนหรือว่ากล่องสมนะครับก็มีหลากหลายให้แลกเลยไปต่อกิจกรรมต่อไปกิจกรรมต่อมาก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพี่เข้าให้ดูดีกว่านี่เข้ามาก็เป็นกิจกรรมสุดนะครับมันมีหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าเต้นท่าทางหรือว่าสุดนะครับสเก็ตบอร์ดสกีนปืนสุดพวกนี้ก็สามารถเอาไปเล่นในเกมได้เลยนะครับกิจกรรมต่อมาก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับก็เป็นเหมือนเดิมนะครับนี่ครับเราก็ได้ไซส์เพชรนะครับมาหมุน1ครั้งนะครับแล้วก็หมุน1ครั้งอยู่ที่39เพชรนะครับใครที่มีเพชรหรือว่าใครที่ไม่ใช่สายฟรีก็อดนะครับแต่สำหรับสายเติมก็พี่ก็จะมารายงานกิจกรรมตัวนี้นะครับรางวัลก็มีหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสุดหรือว่าสัตว์เลี้ยงนะครับก็มีเยอะแยะเลยนะครับท่าทางก็มีกิจกรรมต่อมาก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับเหรียญแรกแฟชั่นนะครับนี่นะครับกล่องสุ่มอยู่ที่ร้านค้านะครับทุกคนใครที่อยากสุ่มก็เข้าไปที่ร้านค้าแล้วก็ไปสุ่มนะครับง่ายๆเลยนะครับกล่องสุ่มแล้วก็ใครที่สุ่มไม่ได้ในร้านค้าหรือว่าในกล่องนะครับก็สามารถเอาเหรียญเนี่ยครับที่สุ่มได้นะครับมาแลกได้เหมือนกันนะครับถือว่าเงินที่เราเสียไปก็ไม่เสียเปล่านะครับแล้วก็กิจกรรมต่อมาก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับทุกคนก็สามารถเอามาเล่นได้ง่ายเลยครับเพียงแต่ทุกคนเข้าไปวิ่งในเกมนะครับแล้วก็สะสมแต้มที่เขาบอกนะครับเนี่ยมีจะมี 100,000 200,000 หรือว่า 300,000 นะครับหรือว่าที่1ที่2หรือว่าที่5ที่10นะครับก็สามารถได้อันนี้นะครับแล้วก็มาแลกตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยครับมาแลกตรงนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นหน้ากากหรือว่าตาล่าสังหารแอร์ดรอปแล้วก็กองไฟนะครับสามารถมาแลกได้แบบไม่จํากัดเลยนะครับแล้วก็หน้ากากที่ผมพูดก็สามารถแลกได้อันละ1ครั้งนะครับสะสมครบตามจํานวนที่เขาบอกนะครับก็เอาใจสายฟรีไปเลยนะครับกิจกรรมตัวนี้ก็เล่นง่ายๆนะครับเพียงแต่ลงไปวิ่งแล้วก็สะสมนะครับกิจกรรมต่อมาก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยครับกล่องสุ่มอยู่ที่ Lucky Royal นะครับกิจกรรมสุ่มสัตว์เลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นสกินหรือว่าท่าทางนะครับก็อยู่ในกล่องเลยนะครับใครที่สุ่มได้ก็หรือว่าโชคดีก็จะได้อยู่ในกล่องนะครับถือว่าถ้าสุ่มไม่ได้หรือว่าไม่โชคดีก็นี่ครับสามารถเอาเหรียญที่เราสุ่มนะครับเหรียญที่เราสุ่มอยู่ในกล่องก็มาแลกได้เลยนะครับมาแลกได้ตรงนี้เลยนะครับถือว่าไม่เสียเปล่าเลยนี่นะครับทุกคนถือว่าคุ้มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสกินและท่าทางหรือว่าอะไรนะครับก็สามารถเอามาแลกได้เลยนะครับกิจกรรมต่อมาก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับเนี่ยครับกิจกรรมต่อมาก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยกล่องสุ่มอยู่ที่ร้านค้าเหมือนเดิมนะครับใครที่อยากสุ่มก็เข้าไปสุ่มได้เลยนะครับ
แล้วก็กิจกรรมต่อมาก็เป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับกล่องสุ่มอยู่ที่ร้านค้าเหมือนเดิมนะครับใครที่อยากสุ่มก็เข้าไปสุ่มได้เลยนะครับอยู่ที่ร้านค้ามีหลากหลายให้แลกเลยนะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้เพิ่งเข้ามาในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นซุดหรือว่าสกีนรถตุ๊กๆนะครับก็มีหลากหลายให้แลกเลยนะครับถือว่าคุ้มกันเลยทีเดียวนี่ครับซุดตัวนี้มันเคยเอาเข้ามาขายนะครับแต่ครั้งนี้เขาเอามาเป็นกล่องนะครับก็สามารถไปสุ่มได้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยกล่องพวกนี้ก็ไปสุ่มได้ใครอยากได้อะไรก็สุ่มได้เลยนะครับทุกคนกิจกรรมก็น่าจะหมดเท่านี้นะครับที่เข้ามาวันนี้นี่ครับเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆสำหรับกิจกรรมน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปพี่นะครับน้องๆถ้าน้องๆอยากได้เพชรก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเยอะๆนะครับเพราะว่าทุกๆ 1,000 พี่ก็จะแจกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปดูนะครับว่ากล่องสุ่มที่พี่พูดมาทั้งหมดตอนต้นคลิปว่ามันสุ่มอยู่ตรงไหนนี่ครับเข้ามาตรงร้านค้านะครับแล้วก็เข้าไปที่กล่องเนี่ยครับกล่องสุ่มแต่ละกล่องอยู่ตรงนี้หมดนะครับถ้าใครอยากสุ่มก็สามารถสุ่มได้นะครับเริ่มต้นเพียง30เพชรเท่านั้นนะครับใครที่อยากสุ่มก็มาสุ่มได้นะครับไม่ว่าจะเป็นซุดหรือว่ากางเกงมีเบิร์ดนะครับในนี้แล้วก็มีหลากหลายกล่องให้เราสุ่มเลยนะครับแต่ว่ากล่องที่เข้ามาวันนี้ก็น่าจะเป็น2กล่องนี่นะครับใครที่ยังไม่ได้สุ่มก็มาสุ่มได้นะครับนี่หรือว่าใครที่ยังไม่ได้นะครับนี่นะครับก็มีกิจกรรมดีๆมาให้เล่นนะครับทุกคนพี่จะมาแจกอันล็อกนะครับเพราะว่ามีคนขอมาเยอะมากเลยนะครับกับอันล็อกตัวนี้นะครับเพราะว่าพี่เคยแจกไปครั้งนึงนะครับแล้วก็พี่จะมาแจกอีกนะครับถ้าอยากให้พี่แจกแบบนี้อีกนะครับเพียงแต่น้องๆกดไลค์กดแชร์คลิปพี่แล้วก็กดตามช่องพี่นะครับเยอะๆให้มันได้เยอะๆนะครับแล้วก็ดูคลิปพี่ให้จบนะครับพี่ก็จะมาแจกอันล็อกเหมือนเดิมนะครับใครที่ยังไม่ได้ก็อย่าเพิ่งเสียใจไปนะครับเพราะว่าซองพี่แจกตลอดนะครับหรือว่าแจกทุกคลิปนะครับส่วนมากคนที่มาคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ไม่ถูกตามที่พี่บอกนะครับพี่บอกว่าคอมเมนต์ UID แล้วก็คอมเมนต์ชื่อเฟซแล้วก็เพราะอะไรถึงอยากได้นะครับบางคนก็คอมเมนต์แต่ UID มาแล้วก็ไม่พูดไม่จาแล้วก็ไม่บอกเลยนะครับว่าเหตุผลอะไรถึงอยากได้นะครับพี่ก็ไม่รู้จะแจกให้ยังไงนะครับเพราะว่าพี่ก็มีกฎของพี่นะครับก็คือกดไลค์กดแชร์คลิปพี่แล้วก็คอมเมนต์ UID คอมเมนต์ชื่อเฟซนะครับแล้วก็แชร์คลิปพี่ไปหน้าเฟซนะครับแต่น้องๆก็ยังไม่ทำตามพี่ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงนะครับแจกโค้ดกันเลยดีกว่าเนาะมานี่นะครับน้องๆโค้ดที่พี่จะมาให้วันนี้ก็เป็นโค้ดตัวนี้เลยนะครับนี่ครับแคปไว้เลยนะครับใครที่ยูดูอยู่ตอนนี้ก็แคปไว้เลยนะครับโค้ดตัวนี้ก็เป็นโค้ดกล่องนะครับเป็นกล่องสุ่มสกินปืนนะครับใครที่ยังไม่มีสกินปืนเล่นหรือว่าใครที่ไม่มีสกินปืนเลยก็เอาโค้ดของพี่นะครับไปใส่ได้เลยนะครับเพราะว่าโค้ดตัวนี้มันเป็นโค้ดสุ่มสกินปืนนะครับนี่บัญชีพี่เคยลงทะเบียนไปแล้วนะครับพี่ก็ใส่เหมือนกันนะครับนี่นะครับก็เอาไปสุ่มได้เลยนะครับใครที่ยังไม่มีสกินปืนเล่นนะครับแคปไว้เลยนะครับทุกคนแคปไว้ยังนะครับพี่จะกลับไปหน้านั่นแล้วนะแคปไว้นะโอเคก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับแจกโค้ดแจกเพชรวันนี้นะครับอ๋อน้องๆพี่ลืมไปเลยวันนี้พี่มีกิจกรรมดีๆมาให้เล่นนะครับอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่ขึ้นมาให้ดูนะครับเพราะว่าทางกาลีน่าเขาได้โพสต์ลงนะครับนี่นะครับน้องๆกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับยอดคนดูพร้อมกันครบแจกไอเทมยกเซิร์ฟนะครับน้องๆวันที่27นี้เท่านั้นนะครับนี่นะครับน้องๆวันเสาร์วันที่27นะครับมิถุนายนนี่นะครับก็นี่นะครับกิจกรรมตัวนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับเพียงแต่น้องๆเข้าไปดูที่เขาแข่งขันนะครับ 100,000 แรกจะได้เป็นบัตรเพชรบัตรปืนนะครับ 150,000 จะได้เป็นท่าทางนะครับแล้วก็ 200,000 น้องๆอาจจะได้เป็นซุดนี่เลยนะครับซุดที่มันขึ้นมาอยู่นะครับน้องๆหลายคนก็ยังไม่มีนะครับนี่ครับใครที่อยากได้ก็อย่าลืมไปดูนะครับให้ครบ 200,000 นะครับแล้วก็ 250,000 นะครับน้องๆก็จะได้สกินปืนนะครับ MP5 ไปฟรีๆเลยนะครับสกินตัวนี้ก็พี่ดูมาแล้วก็เป็นลั่น2นะครับใครที่ยังไม่มีก็มาดูได้เลยนะครับน้องๆก็ถือว่าตามคำเรียกร้องนะครับที่ว่ามันมีครั้งนึงนะครับเป็นอย่างนี้แล้วก็เขาก็ได้เอามาจริงๆนะครับเพราะว่าเรียกร้องมาเยอะนะครับเพราะว่าตอนนั้นมันมีกิจกรรมแบบนี้แหละครับน้องๆแต่ก็แจกหนักเหมือนกันนะครับแจกเหมือนครั้งนี้เลยนะครับครั้งนี้เขาก็เลยแบบเอามาแจกอีกนะครับเพราะว่ามีคนเรียกร้องมาเยอะมากสำหรับครั้งนี้เขาก็แจกหนักเหมือนเดิมนะครับสำหรับสายฟรีไม่มีอะไรเลยก็ไปดูได้นะครับทุกคนวันที่27นี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้ว่ารับตอนไหนก็ได้นะครับน้องๆน้องๆต้องรับก่อน1ทุ่มนะครับถ้าน้องๆรับเกิน1ทุ่มนะครับไอเทมพวกนี้ก็จะหายไปเลยนะครับเพราะว่าเขามีเวลาจำนวนจำกัดนะครับเป็นยังไงนะครับกิจกรรมตัวนี้ก็ง่ายๆเลยสำหรับน้องๆถือว่าสำหรับสายฟรีก็ถูกใจไปเลยนะครับกิจกรรมตัวนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้กิจกรรมวันนี้แล้วก็พี่ก็แจกเพชรแล้วก็แจกโค้ดเหมือนเดิมนะครับใครที่อยู่ดูจนจบก็
ขอบคุณนะครับวันนี้พี่ก็ลาไปเท่านี้นะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปพี่แล้วก็กดติดตามช่องพี่นะครับแล้วก็แชร์คลิปพี่ไปหน้าเฟซนะครับเพราะว่าทุกๆครั้งที่น้องๆแชร์คลิปพี่ไปหน้าเฟซนะครับน้องๆมีสิทธิ์ลุ้นรับเพจแล้วนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับน้องๆพี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับน้องๆบ๊ายบาย